เชฟฮะเป็นเชฟเหรอหน้าตาไม่น่าเป็นเชฟได้เลยเอากุญแจมาแล้วกุญแจอะไรเล่าจิ๋วโอเคหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าอะคุณน้ำมนต์ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกครับคนที่ไม่สบายนะมันไม่แผงลิ้นขนาดนี้หรอกจริงครับไปทำอย่างนั้นกับเชฟได้ยังไงจิ๋วโอ้ยถามอยู่ได้ออกจากร่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อะเดี๋ยวนะหรือว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเธอไปสิงใครที่เขามีคลื่นความถี่ตรงกับเธอเด๊ะแล้วก็เธอจะไม่มีวันออกจากร่างนั้นได้เลยรู้ตัวไหมสวยแล้วสวยอะไรไม่สวยอะไรสวยอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยต้องออกให้ได้เฮ้ยถ้าสิงนานกว่านี้ต้องออกยากแน่ๆต้องรีบออกละออกสิดูมันพอสร้างเรื่องปุ๊บก็สลบปั๊บเลยนี่ไม่รู้ว่ามันสลบจริงหรือว่ามันแกล้งสลบปะเนี่ยผมว่าเราพาไปหาหมอดีกว่าครับจบดิหายใจปกติหน้าก็ไม่ซีดไม่เป็นไรหรอกมั้งหุยแต่จู่ๆลมพับไปอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ปกติหรอกครับหรือว่าจิ๋วมันเป็นโรคอะไรแล้วไม่ได้บอกพวกเราอะโอ้ยโรคป้าโรคบออะไรล่ะก็จ้องจับผิดกันอย่างเงี้ยใครมันจะกล้าลืมตาเฮ้ยเหมือนมันเคยบอกว่ามันเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วมันจะกินยานอนหลับแล้วไม่ตื่นวะเป็นได้ใช่ดีเมาไม่เลิกไอ้ร่างนี่ออกไม่ได้สักทีนอนจนเมื่อยแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยงานดีฟินอ่ะผู้ชายพวกนี้ก็โอนะเนี่ยให้เอบวกบวกบวกเลยน้ำลายไหลอ่ะฮะฝันเหรอหน้าฟินขนาดนี้ฝันดีแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาหมอแล้วไอ้จิ๋วตื่นได้แล้วนิ่งเมื่อกี้ฉันแอบเห็นแกลืมตาอย่ามาแอบตื่นนี่ไงเธอที่จริงไม่ต้องก็ได้นะแผลแค่นี้เองอะอายมากกว่าเจ็บอีกเราเรื่องจิ๋วพี่ซันจะทำยังไงอะคะจะทำไงได้อะก็เขายื่นใบลาออกมาแล้วจิ๋วเขาไม่ได้อยากลาออกสักหน่อยเขาโดนกดดันให้ออกไม่ใช่หรอคะแต่การที่เขาลาออกมันอาจจะดีกับชีวิตเขามากกว่าก็ได้นะมันจะดีได้ยังไงคะพี่ซันให้เขาออกตอนที่เขายังไม่พร้อมพี่ซันคิดว่าคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งอย่างจิ๋วอ่ะจะทนไหวหรอโอ้ยมีหน้าเลยเอาจิ๋วไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอ่ะหรือว่าไปหาหมอหน่อยไหมโอ้ยไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวคุยกับพี่ซันไปก่อนแล้วกันนะอ่ะคุยอะไรอ่ะน้ำน้ำทำไมฟิตขนาดนี้ไปเรียนยูโดมาเหรอช่างมันเถอะแล้วนี่เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคก็โอเคนะคือจริงๆเมื่อกี้ฉันก็คงผิดจริงๆแหละ
แค่คงเองเหรอไม่ใช่คงไม่คงสิฉันผิดเต็มๆเลยอ่ะคือฉันเจออะไรมาเยอะอ่ะช่วงนี้ก็เลยจะปิดง่ายนิดหน่อยคุณก็อย่าถือสายแล้วกันเนาะปล่อยผ่านๆไปแล้วกันนั่งนี่มา